การเมืองเขาเรียกว่าเบี้ยจริงไหมมีเราเป็นเบี้ยจริงไหมมาทบทวนชีวิตเราแค่เป็นเบี้ยนะเขาต้องการจะเขาเล่นกันเพื่อฝ่ายตรงข้ามจะกินขุนก็ถามว่าเอาเบี้ยมาให้กินก่อนได้ไหมอะไรเนี้ยเบื่อมากเลยที่จะบอกว่าเดือนนึงนี่จะให้เราไปรายเดือนเท่านั้นเท่านี้อย่าทำพอทำรับเงินเขาแล้วหรือคนที่รับอย่าไปรับพอรับไปแล้วทำอะไรไม่เป็นอิสระแล้วย้อนนิดนึงพี่หมายถึงว่าให้เป็นรายเดือนหมายถึงว่าเราได้เงินเดือนสสแล้วสสแล้วเขาก็ออนท็อปให้อีกออนท็อปฮะก็มีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็มีซูมอีกมีซูมอีกเพื่ออะไรบอกได้ไหมครับพี่หมายถึงว่าเขาให้เพื่ออะไรครับให้ไปทำอะไรต่อครับเพื่อเวลาเขาขับเคลื่อนนโยบายหรือสู้กันในพรรคเพื่ออำนาจในพรรคเพื่ออำนาจเราในสภาในฝ่ายบริหารเพื่อจะเป็นว่าเรามีซุ้มนี้มีกี่คนใช่ไหมฮะแต่ผมอยู่ทุกซุ้มนะรับทุกซุ้มไหมทุกซุ้มทุกซุ้มในพักเลยเพราะว่าเขาว่าไอ้ตัวตึงไงถ้าไม่ให้เข้าซุ้มเนี่ยนะเดี๋ยวมันคือทุกซุ้มต้องจ่ายพี่ด้วยใช่ไหมเพราะพี่ถือว่าได้ซีในหน้าสื่อก็จะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยเขากลัวว่าไอ้ซุ้มเนี้ยเอาผมไปอยู่ครับเดี๋ยวไปล่อซุ้มเขาอีกเนี้ยประมาณเนี้ยผมก็ล่อมาแล้วครับแสดงว่าภายในพรรคมีความขัดแย้งกันสูงเหรอครับพี่อำนาจเนี่ยอำนาจบริหารอำนาจผลประโยชน์ต่างๆครับถามนิดนึงพี่อย่างได้เงินเดือนส.ส.นี่แสนเศษแล้วแต่ละซุ้มนี้ก็แสนหมดมันก็มันมีมากมีน้อยฮะแต่ไม่น้อยกว่านี้ครับมีมากกว่านี้ไม่น้อยกว่าเงินเดือนตัวเองไม่น้อยฮะแต่ถ้าผมจะไปเล่นการเมืองถ้าแก้แถมมนุษย์ถ้าผมมีสิทธิ์ลงนะครับผมคิดว่าผมไม่อยู่ภายใต้อานัตใครแล้วกันยิงโดดของผมเนี่ย